่นก็นอนอยู่นี่นะคะนอนเฝ้าสวนเพิ่นประกอบเพิ่นแซ่อยู่นี่เนาะคือแม่แซ่บเหรอเนื้อมันหลายพร้อมประกอบคือมัดกับประกอบพั่วนี่แหละเป็นพั่วเตี๋ยอ๋อเดี๋ยวไปดกได้นี่ดกประกอบแล้วปลูกไว้ดกๆพันอย่างแม่พูดบอกอุ้ยมันยาวกว่างามได้นะวะประกอบแล้วพ่อป่าแล้วงอมอือมันเห็นงูเฮามันเลียนเต็มเหรอป่าประกอบแล้วก็ดกคักเท่าว่านอนนัดเด้อสิหมอกอันนี้ช่างหน่อยค่ะอุ้ยรถไหลว่ะเป็นเหยียบเบรกแล้วค่ะแกโอเคอ่ะมันลงหยาบแล้วบรรยากาศอากาศมันเศร้าเพื่อนนกบินเซินหามลงซ้อนบกอเพื่อนนวาเนาะก็มันใหญ่เหลือที่เบื้องได้นะก็ปั่นหัวม่อนถ้าได้เบื้องไห่บอดินคุระคุระจากน้อยบอของเขาใส่ให้ในให้นะอ้าวเขาบอกครูมันไปป่าลืมอ่ะเออลืมแง่ยังมาเขาใส่ถุงไปเลยล่ะว่าป้าเปียงดอกไปอ้อมไปคิดปะเป็นยังไงสำหรับไปเต้นความทั้งยากเต้นความทั้งยากเตี้ยเออไปพี่อ่อนยากอ้อมเหมือนพุ่นชนะป้าเขาไปรอเล่าอยู่ฟังพี่หรือตั้งไหนเออครูเรามันอยู่ป่ะโอ้ป่ะสามหลังในให้นะเปิดบ่อตกปลาเนี่ยเด้อค่ะเปิดบ่อตกปลาขายบัตรตกปลาขายบัตรตกปลาเด้อไอ้อากาศแต่เศร้าค่ะสิมาหาตกปลาดอกเพิ่นแต่ว่าเบ็ดเพิ่นใส่บ่เป็นให้พี่หมีได้สอนเดี๋ยวสักวันสอนบ่เกาะเดี๋ยวสักวันเราจะลองใส่ดูมั่งท่านอันนี้อัดน้ำขึ้นอัดทางน้ำไว้บ่ให้น้ำไหลเขาไหลโลกบ่ยายเสียงหัวแข็งค่ะมันจะเป็นเข่าบ่หยีกเนาะเป็นไม่ๆอ้าวเข่าปังมันก็เป็นแบบนี้ล่ะบ่แม่นเตะบ่โชคเตะบ่ไปหาดอกคันเทียบ่โชคก็ย่างมันโลดนี่เป็นมะกอกไอ้จักนี่ไอ้จักค่ะแล้วนอนแล้วปลูกมะกอกตามกอดบอกอะไรกับป๋าสอนมะกอกอะไรปลูกนะพ่อมสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงโอ้โหมะละกอมีแต่ต้นดกๆค่ะมีแต่ต้นดกๆอันนี้เป็นมะกอพั่วป้าย้อนเราไปขายป่ะเนี่ยโอ้โอ้พอเดาเมื่อละ10โลเอาหน่วยดิบๆหรือหน่วยแก้มันเนี่ยโอ้กำลังพอดีเพิ่นบอกหน่วยสูบดอกเตี้ยอันนี้เรากล้าเว้ยเจ้าสิง่ายชนะเพชรบุญนี่สิบุญนี่สิเป็นมองจดรถโอ้แม่นั้นมันบ่มีมองจอดเนาะแต่ถ้าว่าผมออกมาอีกจากน้อยน่ะสิพอดีน่ะยายว่าแม่เตี้ยเอามุ้งนี่แล้วรถน่ะมันบ่เอาตรงมุ้งต้นบักกอต้นนี้มันสิพอดีเด้เฮ็ดเถียงใหญ่ๆเลยมองจอดรถพี่น้องมหาลัยปิกอัพหรือมอเตอร์ไซค์พี่น้องอ่ะเอากระดาษรถเนาะย้อมพออยากได้บักกอเขาก็มาซื้อนี่บ่ล่ะบักน้ำก็มาซื้อนี่จ้ะปลาก็มาซื้อนี่กันแดดนั่นเจ้าคือบ่เอาท่อไม่เฮ็ดอันเลี้ยงกบพร้อมนั่นแหละท่อเนาะที่ของปลัดจ้อยน่ะท่ออันเนี้ยมันหลายอย่างผมบ่ไหว
เบิ่งบ่ไหวเด้แล้วก็กำไรหน่อยเรื่องกูสะอ่อนเอาใส่ปลาไว้น้องวรินประยุกต์ค่ะเอาใส่ปลาค้างไว้เดี๋ยวปลาตายเดี๋ยวมีโอกาสตอนแรกเขาก็เตรียมใส่อีกมื้อนี้มายามเงี้ยพร้อมเบ็ดพร้อมก็ไปก็หมูละ10ด้วยกันเลยไปไปดีกับพ่อนั่นๆเนาะพ่อจะพอเจียบไปไปยายป้าวรินเก็บผักแปบบาลินเก็บบกแปรแม่พูน่ะเก็บไปซุปบอกบาลินเก็บบกแปรไปซุปน่าจักแล้วว่าเอาหาในป่าแต่เศร้าอันนี้บ่อหยังเนี่ยบ่อปลาหยังน่าจักปลานิ้นปล่อยเป็นหมื่นเงินเป็นบ่เป็นเงินหมื่นห้าบ่เนี่ยโอ้สองบ่เป็นเงินหมื่นห้าท่านนี่ปลาดุกตัวละสองบาทได้แล้วเอาอาหารให้ปลาอยู่นกปากห้างฝูงนกปากห้างว้าวปะใครจะมาเก็บเอาเก็บพอกแปะไปซุปเออพี่มดวานพันนี่รัดแซ่บว่าสันตัวคนว่าวาลินพี่วาลินพอกแปะป่ะพอแล้วบ่พอกแปะแบบนวลมันหลายเนื้อหลายด้วยนะวะสุบอกแบบเก็บพวกแบบค่ะเก็บแบบไปซุปนี่ค่ะบอกแบบไปซุปเนื้อมันหลายค่ะแบบนี้แซ่บค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบอกแบบไปซุปด้วยค่ะซุปใส่เห็ดกระด้างว่าตั้งไหนก็ย้อนว่าคนมาสื่อพันนั่นหลายเตะแล้วว่าเสียงน้องวาลินอยู่ฟังพูนค่ะเก็บบอกแปบเพื่อกันเสียบบอกแปบไปซุปซะน้องวาลินว่ามื้อนี้ยามเงียบบ่ได้หันข้างใส่ต้นบักแปบเอาบักแปบไปซุปซะค่ะแบบแซ่บๆซุปบักแปบใส่งาแต่ได้บักแปบพันนี้เพิ่นว่าแซ่บเด้วะเอาฝากเก็บไปฝากพี่มดล่ะบักแปบพี่มดเพิ่นว่าใส่งาดูท่าสิหอมแม่นบ่โอ้ถ้าเอาน้อยแล้วในมันหลายมาทั้งไตพี่หลายเพิ่นมันเออมันค่ะนี่ทั้งเก็บทั้งซ้อมซุปของหอมถ้าใส่งาเม็ดงาปะนะมื้อนี้ยามแงบไปอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนายามแงบก็บ่ได้ค่ะก็เลยแวะมาขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสายอีสานบ้านทุ่งค่ะวิถีชีวิตเนาะค่ะในการหาอยู่หากินที่ไทยเห็นแล้วเห็นแล้วให้เบิ่งแล้วค่ะเจ้าจ้าพอแล้วเนาะป้านี่ป้าลินพอแล้วบ่พอแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสายอีสานบ้านทุ่ง